เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของแนวทางในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพ.ศ. 2563นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว.3843ลงวันที่30มิถุนายน2563นะครับแจ้งไปยังทุกจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทได้มีการประกาศใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่11มิถุนายน63โดยในสาระสำคัญเนี่ยเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ90สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเนี่ยมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ท้องถิ่นเนี่ยได้แจ้งการประเมินภาษีดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ที่จะต้องเสียนะครับในกรณีที่มีการชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่จะต้องเสียเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีนะครับเพื่อให้ผู้เสียภาษีเนี่ยมารับชำระเงินที่ชำระเกินเนี่ยคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยไม่ถือเป็นความผิดพลาดจากการประเมินของท้องถิ่นนะครับข้อที่2ก็คือเพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้จังหวัดเนี่ยแจ้งแนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับให้กับท้องถิ่นทราบโดยแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. กรณีที่อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.1 ให้ท้องถิ่นประเมินภาษีโดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียและให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ90เลยนะครับสำหรับทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการประกอบเกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัยหรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับ 1.2 เนื่องจากในมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562เนี่ยกำหนดให้ลดภาษีได้ไม่เกินร้อยละ90ของจำนวนภาษีที่ต้องเสียดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ90สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี2563ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ50ถึง90ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2563ได้อีก 1.2 หากจำนวนภาษีที่คำนวณได้ภายหลังจากลดภาษีร้อยละ90แล้วเนี่ยยังสูงกว่าที่เคยชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ในปี2562ผู้เสียภาษียังคงมีสิทธิ์ได้รับการบรรเทาภาระภาษีเช่นหากภาษีที่คำนวณได้ในปี2563จำนวน 1,000 บาทลดภาษีร้อยละ90ก็คงเหลือจำนวนภาษีที่ต้องชำระ100บาทถ้าปี2562เนี่ยเสียภาษีจำนวน80บาทภาษีในปี2563ก็เพิ่มขึ้น20บาทผู้เสียภาษีจะได้รับการบรรเทาการชำระภาษีร้อยละ25โดยเสียภาษีจำนวน80บวก5เท่ากับ5บาทนะครับ2กรณีการแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีแล้วเนี่ยแต่ผู้เสียภาษียังไม่ได้มาชำระภาษีตรงนี้ก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562โดยการทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียและส่งหนังสือแจ้งการประเมินฉบับใหม่ให้ผู้เสียภาษีทราบทั้งนี้ให้ใช้แนวทางการคำนวณตามข้อที่1นะครับ3. กรณีแจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้เสียภาษีชำระภาษีแล้วตรงนี้ให้ท้องถิ่นเนี่ยคำนวณภาษีใหม่ตามแนวทางข้อ1หากพบว่าไม่ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียก็ให้ดำเนินการดังนี้นะครับ 3.1
แก้ไขจำนวนเงินในทะเบียนคุมผู้เสียภาษีพร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานประเมินกำกับตรงบริเวณที่แก้ไข 3.2 หากผู้เสียภาษีชำระภาษีไว้เกินจำนวนภาษีที่จะต้องเสียให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเนี่ยให้แก่ผู้เสียภาษี 3.3 ให้ท้องถิ่นคืนเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินของท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ94และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนำส่งเงินและการตรวจเงินฉบับที่2พ.ศ. 2560 ข้อ33แล้วแต่กรณี 3.4 ให้ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบเพื่อมารับเงินที่ชำระภาษีเกินภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนะครับครับและนี่ก็คือแนวทางในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพ.ศ. 2563ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่15มิถุนายน2563นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับจะต้องดำเนินการตามแนวทางนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ